สวัสดีครับพบกับจอครับจับจุดเทรดประจำวันที่8มีนาคมนะครับดัชนีดีดตัวจนกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่1635จุดซึ่งเป็นกรอบราคาเดิมในขณะที่เครื่องมือทั้งสองวงตัวส่งสัญญาณซื้อและมีภาวะ bullish divergence แล้วทำให้มีโอกาสที่ดัชนีจะดีดตัวเข้ากรอบราคาดังกล่าวได้โดยมีแนวรับอยู่ที่1620และ1600จุดส่วนแนวต้านที่1635และ1645จุดหุ้นตัวแรกจะเป็น CKP นะครับราคาพักตัวลงหลังทดสอบแนวรับและเริ่มที่จะดีดตัวกลับขึ้นได้ในขณะที่ bullish tone วกตัวขึ้นแล้วทำให้มีโอกาสที่ราคาจะดีบ่าวกลับเข้ากรอบราคาเดิมได้ตัวถัดมาเป็น CPN นะครับราคาอ่อนตัวลงมายืนบริเวณแนวรับในขณะที่ bullish tone มีภาวะ oversoldทำให้มีลุ้นที่ราคาจะยืนและดีดตัวกลับขึ้นได้ในที่สุดตัวสุดท้ายนะครับ BTS ราคาโดนโทแบ็กลงมาที่แนวรับแม้ว่าเครื่องมือทั้งสองจะยังคงส่งสัญญาณขายจึงเป็นโอกาสที่จะรอเข้าซื้อบริเวณแนวรับเพื่อรอการดีดตัวกลับขึ้นไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นจ่อกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่8มีนาคมนะครับสวัสดีครับ